สตูดิโอพอเพียงภูมิใจเสมอวันนี้นะครับผมอยู่อำเภอท่าปานะครับซึ่งได้ไปซื้อของที่ตลาดร่วมจิตนะครับซึ่งก็เป็นตลาดที่มีการร่วมโครงการนะฮะเป็นการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกครับซึ่งผมได้ไปซื้อโอเลี้ยงครับซึ่งเป็นโอเลี้ยงที่เนี่ยฮะมีแพ็กเกจจิ้งนะฮะหรือพูดง่ายๆว่าถุงหิ้วที่สวยงามมากครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นถุงใช่ไหมอันนี้ใช้เป็นไม้สานนะครับเนี่ยฮะก็เป็นไม้สานครับเป็นไม้ไผ่สานนะครับซึ่งก็ถือว่าสวยงามครับแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนได้นะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีมากครับซึ่งเป็นร้านที่น่าสนับสนุนนะครับในการอุดหนุนนะครับเพราะนี่อย่างว่าเป็นร้านช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้นะครับซึ่งผมไปถามกับทางเจ้าของร้านมานะครับว่าไปสั่งมาจากไหนกะว่าถ้าเกิดทำที่อุตรดิตถ์เดี๋ยวผมจะไปถ่ายทำให้แต่ที่ไหนได้เขาสั่งมาจากลำปางนะครับกับแพร่นะครับนี่ฮะก็เป็นงานฝีมือของชาวบ้านนะครับไม่ใช่โรงงานนะครับนี่ฮะก็เป็นการสานครับสวยงามมากครับก็สำหรับร้านค้าร้านไหนฮะที่สนใจก็ลองหาได้นะครับลองหาเสิร์ชจาก Google ดูได้ก็ได้ครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับสำคัญว่าเก๋มากครับนี่นะครับก็บอกฮะอะไรดีๆเราก็จะนำเสนอทางช่องสตูดิโอพอเพียงครับเหมือนอย่างถุงหมูหิ้วโอเลี้ยงจากตลาดร่วมจิตครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็สามารถกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับจากนั้นก็สามารถแชร์หรือไลค์ได้นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมเจออะไรดีจะนำเสนอทางช่องสตูดิโอพอเพียงครับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปครับและอยากเป็นครอบครัวกับเราเพียงเข้าไปกดติดตามที่คลิปนี้หรือที่ช่องสตูดิโอพอเพียงครับจากนั้นครับจะขึ้นรูปกระดิ่งสีเทาให้เข้าไปกดเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนครับหรือเพื่อนๆ อาจจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์